สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่ต้นเนอะกับรายการเรนเดียเกียร์5ครับรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube นะครับให้ติดตามกันโดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมกด Subscribe กันด้วยเนาะรายการกดเลยไม่เอาปัดออกไปแล้วมั้ยคุณผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่านำมาเมาส์สู่กันฟังกันเลยให้มันสนุกสนานพบกับช่วงแรกวันนี้เราดีกว่าใช่กับช่วงนกพิราบปล่อยเสียงช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าวในวงการรถยนต์นะปล่อยลงมาวันละ 2-3 ข่าวนี้ลงมาจากฟากฟ้าข่าวแรกข่าวแรกตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงนั่นไงตะลึงว่า BM ซีรีส์3ถูกโหวตรับตำแหน่งไฟหน้าที่อ่อนแรงมากที่สุดถามว่าเป็นเซลล์กระดูกอ่อนแรงหรือเปล่าอ่อนแรงทีนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่หมดนะไม่ได้หมายความว่าไฟหน้าเนี่ยเดินไม่ไหวหรือว่าแขนขางอเขาว่ากันว่าคนเราเนี่ยมีดวงตาเป็นอาวุธจะส่องผู้ชายจะส่องผู้หญิงจะสวยไม่สวยก็ต้องมีดวงตาเป็นตัวเปิดใจถูกไหมฉันใดก็ฉันนั้นคุณผู้ชมรถยนต์เองเนี่ยก็มีดวงไฟหน้าเสมือนดวงตาที่คอยสอดส่องในยามค่ำคืนไฟหน้ารถยนต์เนี่ยสำคัญไม่เบาเลยทีเดียวจนล่าสุดเนี่ยมีหน่วยงาน IIHS ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ทำการศึกษารถยนต์ที่ออกขายในปัจจุบันกว่า31รุ่นและให้คะแนนความสว่างของดวงไฟหน้ารถยนต์เพื่อหาว่าใครที่เป็นจุดออกในความมืดความสว่างบนถนนกันแน่เอาเป็นว่ารถยนต์ที่ไม่น่าจะมีความบกพร่องเป็นไฟหน้าอย่างเงี้ยไม่น่าตกหมาตายคือนั่นก็คือ BMW ซีรีส์3รุ่นปัจจุบันตัวถัง F30 นั่นเองเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่มีไฟหน้าเนี่ยที่อ่อนแรงหรือว่าริบรี่มากที่สุดบรรดาค่ายรถยนต์หรูเนี่ยค่ายอื่นๆก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะเพราะว่าอย่าง Cadillac ATS Cadillac ที่ของอเมริกันรวมไปถึง Mercedes-Benz C-Class C-Class ป่ะเออหรือว่า CLA Class ก็เอาเขาด้วยเอาปลาดุกก็เอาเขาด้วยไฟหน้าเนี่ยก็แบบหลีกับหิ่งห้อยเลยหลีวับ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 กระสือหรือว่าไฟหน้าเอาจริงๆแต่ว่าในขณะที่รถยนต์นะคุณผู้ชมที่มีคะแนนสูงสุดในด้านไฟหน้าคือไฟหน้าเนี่ยส่องสว่างไปไกลโลดเลยนะฮะก็คือ Toyota Prius V รถยนต์ตัวถัง7ที่นั่งของ Prius ใช่ มีขายที่เมืองนอกกันเองก็คือรถยนต์ Toyota Prius V เนี่ยเขาบอกว่ามีไฟหน้า LED ติดตั้งให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็ส่องได้ดีเชียจะบอกว่าไม่ต้อง Prius V หรอกจ้ะทำไม Prius โฉมที่แล้วที่ขายในบ้านเราทำไมลูกแก้วสว่างเงี้ยหรอไฟหน้าเขาสว่างเอาจริงๆไฟหน้าสว่างมากสว่างจนแบบบางครั้งผ่านด่านตำรวจยังเรียกเลยแบบทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมรถคุณแบบลูกแก้วสว่างสว่างจังเลยขอดูดวงได้ไหมไฟหน้าออกสีฟ้าฟ้าด้วยอมฟ้าด้วยไงหรือว่าไฟแต่งเนี้ยหรอคิดว่ารถไฟไดหมึกอะไรงี้คุณตำรวจไม่อัปเดตไฟหน้า LED เลยอ่ะแต่ก็ต้องพูดก่อนว่า BMW ซีรีส์3เนี่ยที่ได้คะแนนบวยเป็นเพราะว่าไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะจ๊ะถ้าเป็นไฟหน้าแบบ LED เนี่ยต้องปล่อยผ่านเข้าไปคือต้องบอกก่อนเนาะว่าไฟหน้าฮาโลเจนของซีรีส์3รุ่นล่าสุดเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะรุ่นที่แบบเบสโมเดลรุ่นล่างสุดเลยอ่ะเพราะว่าในเมืองไทยเราอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟหน้า LED กันทุกรุ่นแล้วซึ่งเป็นไฟหน้า LED เขาบอกว่าหายห่วงเลยข่าวต่อมาคุณพี่เผยแล้วภาพแรก Toyota Corolla Altis รุ่นปรับโฉมโซอิไซเซนมากเลยค่ะเดี๋ยวโอ้โหไม่เคยปรับมะไม่เคยปรับหรอปรับอุปกรณ์มะที่ปรับไปอ๋อโอเคอันนี้ปรับโฉมเลยเคยเห็นรูปหรือยังอ่ะยังไม่เห็นเลยก็ต้องไปดูรูปซิอุ้ยได้พาไปดูหน่อยชนกับกำแพงนะมารูปนกพิราบนะส่งข่าววายนิสนึงรัดคิวกันมาจากเมืองนอกเลยเพราะว่าไงเลนเดียกจะทันสมัยบ้างอะไรบ้างก็เลยมาดูนี่เลย Toyota เพิ่งปล่อยภาพแรกของ Corolla Altis รถนั่งยอดนิยมแล้วก็แท็กซี่ในบ้านเราเนี่ยปรับโฉมแล้วจ้าภาพด้านหน้าเนี่ยทัศทายแล้วก็ดูแบบแหมแต่งบทใหม่เลยนะภาพหลักด้านหน้าด้านท้ายเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยใช่ดูท้าทายมั้ยดูท้าทายมากท้าทายก็ต้องใช้อำนาจรัฐเชื้อเชิญเชื้อเชิญอะไรเชื้อเชิญมาขับเนี่ยรายการจะอยู่ยาวถึงตอนนี้เข้าไปเนอร์เชนที่เมืองไทยไหมอ่ะคือก่อนไมเนอร์ยังไม่ได้ขับนะรูปลักษณ์ดูนะด้านหน้าเนี่ยก็จะลดความแบบลดความแหลมคมลดความประดุกนะเพราะว่าแบบว่าจะมีความเรียบหรูเรียบเท่มากขึ้นเพราะว่าเส้นสายก็จะแบบเรียบง่ายด้านหน้าเหมือนกันคิ้วมาแล้วเนาะใช่กันคิ้วมาแล้วเพราะว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยไฟหน้าก็เหมือนกับแบบไฟหน้าสิบเหลี่ยมอะลุคเนี่ยดูสะอาดสะอาดมากขึ้นด้านท้ายก็มีการปรับไฟท้ายลายใหม่แบบ LED ซึ่งก็ปรับไฟภายในให้คล้ายๆกับ BM มากขึ้นคือเป็นแบบเป็นลายเส้น LED แบบแนวยาวจะสังเกตได้ว่ารุ่นพอปรับโฉมเป็น Minor Change ปุ๊บแล้วเนี่ยจะให้ไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือคาดว่ารุ่นปรับโฉมเขาน่าจะทำให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นแหละในเมืองไทยก็ต้องติดตามรอกันดูว่ายังกักอุปกรณ์กักออปชันหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่อดัมจะแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ต่อหรือไม่อะไรหรือว่าจะโดนเทไปเลยข่าวที่3ข่าวสุดท้ายอะไรอ่ะเปอร์เตอริโก้ซีตองเปอร์โยมะเปอร์โยซีตองลั่นขอลุยตลาดรถกระบะกับเขาด้วยอ่า
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงเนาะว่าอะไรพูดอะไรกันออกมาเปโยซีตองคืออะไรเปโยปังเบเกอรี่หรือเปล่าเป็นรถยนต์สัญชาติอะไรฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เป็นโลโก้เป็นแบบสิงโตแบบเป็นอย่างเงี้ยสิงโตนำโชคซีตองก็เป็นแบบสัญชาติฝรั่งเศสเหมือนกันโลโก้เป็นแบบโลโก้เป็นพีระมิดไม่มีฐานเขาเรียกว่าจัตโทมะเขาเรียกว่าจัตโทมะเออคือรถยนต์เปโยกับซีตองเนี่ยเป็นสองยี่ห้อรถฝรั่งเศสที่กอดคอช่วยกันทำรถขายดีในยุโรปเลยนะกอดคอกันไปเลยเพิ่งสิยังไม่เจ๊งเขากำลังกอดคอกันช่วยให้รอดกันอยู่เนี่ยด้วยการทำรถกระบะไงจริงๆในประเทศไทยคุณผู้ชมเปอร์โยกับซีตองเนี่ยเคยมาโตในบ้านเราเมื่อสมัยอดีตการที่ผ่านมาตอนนี้คืออะไรแก่ไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถูกเปอร์โยอาจจะถูกหายไปแบบไม่เคยเห็นเจอจริงๆเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาแค่ขายไม่ดีขายไม่ดีหรอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะคุ้นเคยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นรถยุโรปที่แบบนกนกนกยังไงคะนกนกส่งเสียงคอนเฟิร์มมาว่าเมื่อก่อนเปโยซีตองดังมากเมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่นกเนี่ยนะเคยไปขี้ใส่เปโยซีตองรุ่นก่อนๆมาเลยเมื่อก่อนนะซีตองรุ่นก่อนๆเนี่ยจะสามารถยุบตัวลงไปได้แล้วก็ฟูขึ้นมาเองเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลยนะเขาบอกว่าซีตองเป็นรถยนต์ที่วิ่ง3ล้อได้เฮ้ยจริงหรือว่าซีตองคือตุ๊กๆไม่ใช่ทุกๆมามันมี4ล้อแต่ล้อที่3เนี่ยถอดออกปุ๊บเนี่ยเอ้ยถอดออกล้อนึงจะวิ่ง3ล้อได้อย่างนี้ก็หวานคอขโมยเลยสิจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงป่ะมันจริงเพราะว่าช่วงล่างมันแบบมันเค้าเรียกว่ามันเลเวลลิ่งกันเองได้มันเป็นไฮโดรลิกมันไม่ใช่สปริงพูดไปคุณผู้ชมไม่เข้าใจรู้จะพูดทำไมตกลงจะเข้าข่าวมะเข้าข่าวด้วยกระดาษด้วยกระดาษคุณผู้ชมด้วยตลาดรถกระบะในบ้านเราคุณผู้ชมก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างค่าย Mercedes-Benz ก็มีแนวโน้มที่จะทำรถกระบะVolkswagen โอ้ยนั่นไงก็ทำรถกระบะนะปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Volkswagen Amarok ถูกมั้ยใช่ประโยชน์ซีตองก็คืออยากจะทำรถกระบะกันบ้างทีนี้เนี่ยก็คือเขามีข่าวกันว่าอาจจะจับมือแต่อ่างกับ Toyota กับ Fiat กันบ้างนี้เพื่อจะได้ทำรถกระบะร่วมกันนี้ไงนกพิราบก็ปล่อยอึกลงมาเธอทีเดียวพอเล่ากันนานๆทนไม่ไหวใช่มั้ยรถเลยเฮ้ยคือข่าววันนี้เนี่ยมีแต่ข่าวแซ่บๆไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถที่กำลังจะออกขายหรือว่ารถไฟหน้าที่เกินไปไงท้องเลยเสียนั่นไงคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่ามาเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างดีกว่าให้พี่ไปล้างหน้าก่อนพี่ตกใส่หน้ามันไม่ได้ตกใส่หน้ามั้ยเนี่ย